สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Mew Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Modpack Forever Standard เหมือนเดิมค่ะก็คือ Modpack โลกแห้งแล้งนั่นเองที่เต็มไปด้วยทะเลทรายเนาะในวันนี้ค่ะเราจะมาปั๊ม3อย่างที่สำคัญก็คือเป็นวัตถุดิบไม่ใช่สิเป็นวัตถุดิบพื้นเป็นวัสดุค่ะเอาเป็นว่าเป็นแร่พื้นฐานเลยเป็นไอเทมพื้นฐานเนาะที่จำเป็นต้องมีค่ะใน Minecraft Modpack นี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่สามารถผ่านเควสต่างๆได้ค่ะก็มีหลายเควสเลยที่เนื่องจากเรายังไม่มีทรัพยากรไม่มีของเนาะก็เลยทำให้เราไม่สามารถผ่านได้ค่ะอย่างเช่นเควสนี้ค่ะที่เราจะต้องคราฟโกทูคิดเนี่ยเราก็มีเนเธอร์แร็กไม่เพียงพอเนาะก็คือมีหลายเควสค่ะที่จำเป็นที่จะต้องมีของมีทรัพยากรก่อนหรือว่าเควสแบบพลังงานแบบME หรือว่า AE 2อะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นมอดนี้เนาะเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรายังมีรับเบอร์ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะมาปั๊ม3อย่างที่สำคัญก็คือปั๊มดินค่ะปั๊มเคลแล้วก็ปั๊มออฟซิเดียนนั่นเองโอเคในการปั๊มดินค่ะเริ่มที่ตรงนี้เลยจากดินที่มีค่ะสัก2ก้อนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะปั๊มได้เรื่อยๆค่ะให้ผ่านระบบต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผสมดินค่ะธรรมดาให้กลายเป็นดินสกปรกแล้วจากนั้นก็เข้าสู่เครื่องยูเซอร์นี้ค่ะโดยใช้เจ้า Mechanical User 2ตัวเนาะเป็นตัวแทนผู้เล่นค่ะตัว1ให้ถือโฮเพื่อที่จะพรวดหน้าดินค่ะจากดินสกปรกให้กลายเป็นดินธรรมดาแล้วก็อีกตัว1ค่ะให้ถือโชเวลเพื่อที่จะตัดดินเนี่ยแหละตรงนี้อ่ะค่ะขุดดินออกเนาะแล้วก็เข้าไปในฮอปเปอร์ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นวงจรย้อนกลับมาอีก1รอบนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยซึ่งแต่เดิมใช่ไหมถ้าเรามีแค่ดินสกปรกนี้ค่ะแล้วเราพรวนดินเนาะก็จะกลายเป็นดินธรรมดาเมื่อเป็นดินธรรมดาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะขุดออกมาปุ๊บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะได้ดินธรรมดามานั่นเองแล้วดินธรรมดาค่ะเมื่อเราไปคราฟรวมกับกราเวลจากดินธรรมดา2ก้อนค่ะคราฟรวมกับกราเวลก็จะได้เป็นดินสกปรกได้มอสสี่ก้อนใช่ไหมแล้วก็วางลงไปพรวนด้วยไดมอนด์โฮแล้วจากนั้นก็ขุดมาคืนค่ะตอนนี้เราก็จะได้ดินธรรมดามา4ก้อนและนั่นหมายความว่าจาก2ค่ะก็เป็น4จาก4ก็เป็นแบบ8อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็มันจะแบบทบตัวกันไปเรื่อยๆค่ะนั่นคือสาเหตุที่จากดินที่เรามีเนาะประมาณ1กองอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถที่จะปั๊มมาได้เรื่อยๆนี่ไงปั๊มมาได้เรื่อยๆและทีนี้ดินอีกส่วนหนึ่งค่ะเราก็วางระบบเข้าสู่วงจรการร่อนแร่ที่อยู่ตรงนี้โดยการที่มีตะแกรงค่ะแล้วก็อาศัยเฮฟวี่ซีฟนั่นเองพอร่อนออกมาค่ะเราก็จะได้ของที่นี่ง่ายและสิ่งที่เราต้องการค่ะสำคัญที่สุดก็คือรับเบอร์ซีดโอ้โหตอนนี้ค่ะรับเบอร์ซีดมีอยู่35แต่เดิมค่ะเรามีต้นรับเบอร์หรือว่าต้นยางอ่ะเพียงแค่1ต้นเองค่ะพอเรามีระบบนี้แล้วตอนนี้ค่ะเรามีรับเบอร์ซีดจำนวนมากเลยโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างระบบที่ดีกว่านี้กันเลยค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยเนาะขั้นแรกสุดค่ะเราจะต้องวาง Mechanical User 3ตัว Mechanical นี่ค่ะก็คือเป็นแบบตัวแทนเสมือนจริงผู้เล่นนั่นเองที่สามารถทำหน้าที่ในการแบบคลิกขวาคลิกซ้ายแทนผู้เล่นได้ค่ะทำหน้าที่ในการวางบล็อกได้หรือว่าการใช้ไอเทมบนบล็อกการพรวนหน้าดินอะไรอย่างนี้ค่ะแทนผู้เล่นได้นั่นเองก็คือถ้า1ระบบค่ะก็จะใช้ Mechanical User 3ตัวเนาะโอเคทีนี้ค่ะ Mechanical ตัวทางขวาสุดค่ะให้เราปรับเป็นวางบล็อกแล้วก็วางบล็อกโดยการคลิกขวาค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น Random Slot นั่นเองตัวกลางค่ะให้เราเลือกเป็น Use Item on Block แล้วก็เป็นคลิกขวาค่ะเพื่อทำหน้าที่ในการพรวนหน้าดินเนาะแล้วก็ Random Slot ด้วยเช่นเดียวกันส่วนตัวทางซ้ายสุดค่ะให้เราเลือกเป็นUse item on block โอเคแล้วก็คลิกซ้ายเพราะว่าต้องใช้คลิกซ้ายใช่ไหมในการที่เราจะขุดดินออกมานี่ค่ะก็คือการคลิกซ้ายโดยมือผู้เล่นนั่นเองโอเคทีนี้มือได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้เลย ทีนี้ค่ะตัวตรงกลางให้เราใส่เป็น obsidian hole หรือว่าเป็น hole อะไรก็ได้ค่ะที่สามารถคอมโบร่วมกับเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะเป็น diamond hole ก็ได้แต่เราเลือกเป็น obsidian ค่ะเพราะว่าออฟซิเดียนมันคงทนกว่านั่นเองวางเป็นโชเวลลงไปทีนี้ค่ะเมื่อเราใส่ดินสกปรกลงในนี้เนาะปุ๊บบล็อกที่ทำหน้าที่เป็นตัววางค่ะจะสังเกตว่าเห็นว่าจากดินสกปรกค่ะจะถูกราดเปลี่ยนให้กลายเป็นดินธรรมดา
จากนั้นก็จะถูกขุดออกมาค่ะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้เลยแน่นอนค่ะตรงนี้จะปรับเป็นยูทิเทมออนบ็อกซ์หรือว่าปรับเป็นแบบพลิกธรรมดาทั่วไปก็ได้ค่ะเพราะว่าใช้การได้เหมือนกันเนาะว้าใช้ได้แล้วจากดินสกปรกค่ะถูกเปลี่ยนเป็นดินธรรมดาโอเคพอก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องวางอะไรต่อก็ให้เราวางฮอปเปอร์ด้านล่างนี้ค่ะเพื่อรับไอเทมออกมานั่นเองทีนี้พอไอเทมออกมาใช่ไหมก็จะมีไอเทมไป2ส่วนส่วนที่1ค่ะก็จะเข้าระบบหมุนเวียนเพื่อถูกครับเป็นสุกปรกแล้วก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นบินธรรมดาเนาะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเอาไปร่อนเพื่อให้ได้เป็นรับเบอร์ซีดนั่นเองโอเคมี2ส่วนที่เราจะต้องส่งไปดังนั้นเริ่มในส่วนของระบบหมุนเวียนก่อนดีกว่าเนาะโอเคค่ะในระบบหมุนเวียนเรารู้แล้วว่าจะต้องใช้กราเวลในการคราฟเนาะรวมกับดินค่ะเพื่อได้เป็นดินสกปรกนั่นเองเราจะต้องเปลี่ยนคอบสโตนค่ะให้กลายเป็นกราเวลโดยการใช้ออโต้คอมเพรสแฮมเมอร์เนาะก็คือเครื่องคอร์สอัตโนมัติค่ะเมื่อคอบสโตนผ่านเครื่องคอร์สก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกราเวลนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเราจะไม่วางอย่างนี้เลยเพราะว่านี่คือเป็นแบบเครื่องคอร์สแบบอัดบล็อกใช่ไหมดังนั้นคอบสโตนค่ะจะต้องผ่านการอัดบล็อกก่อนโอเคก็วางเจ้าที่ผลิตคาร์บอนโตนอัตโนมัติไปเลยแล้วก็วางออโต้คอมเพรสเซอร์ค่ะหรือว่าที่อัดบล็อกอัตโนมัติเพื่ออัดคาร์บอนโตนค่ะ9ก้อนให้กลายเป็น1ก้อนนั่นเองเมื่ออัดบล็อกเสร็จใช่มั้ยก็เข้าสู่เครื่องค้อนแบบขนาดหนักในการเปลี่ยนเจ้าคาร์บอนโตนอัดบล็อกค่ะให้กลายเป็นกาเวลจากเครื่องค้อนนี้ค่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนมาเพื่อเข้าสู่เครื่องคราฟวางเครื่องคราฟลงไปเมื่อเราเอาดินธรรมดา2ก้อนมาคราฟรวมกับกราเวลค่ะก็จะได้เป็นดินสกปรก4ก้อนจำนวนเพิ่มเข้ามาแล้วใช่ว่าใช้ได้เลยแล้วก็วาง Mechanical User ค่ะตัวที่1ตัวนี้ค่ะจะเป็นทำหน้าที่ในการวางบล็อกตัวที่2ตัวนี้ค่ะจะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนจากดินสกปรกให้กลายเป็นดินธรรมดาโอเคเก็บไอเทมมาและทีนี้ตัวที่3ในตัวนี้ค่ะก็จะทำหน้าที่ในการถือกราเวลคอยขุดเอาเจ้าดินธรรมดาเนี่ยออกมาเนาะแล้วก็เข้าสู่ระบบหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ดูดีใช้ได้เลยทีนี้ก็เดินสายค่ะแน่นอนเราทราบว่ามันมีไอเทมที่ชื่อว่า Dimension Transceiver เนาะก็เป็นแบบไอเทมหรือว่าเป็นบล็อกค่ะที่ทำให้เราสามารถส่งไอเทมส่งถึงพลังงานส่งของเหลวโดยใช้ระบบไวเลสนั่นเองจะได้ไม่ต้องเดินสายให้มันยุ่งยากค่ะแต่ทีนี้การเดินสายก็มีข้อดีกว่าตรงที่ว่าพลังงานจะไม่สูญเสียนั่นเองการเดินสายจะรักษาพลังงานในท่อได้ดีมากกว่าค่ะแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่านี่แหละมันรกบ้าน โอเคเดินพลังงานเข้ามาเลยค่ะต้องการพลังงานทั้ง3เครื่องโอเคในเครื่องแรกค่ะออโต้คอมเพรสเซอร์ก็ปรับเป็นนำเข้าเครื่องนี้เป็นคอมเพรสแฮมเมอร์ค่ะก็ปรับเป็นนำเข้าเช่นเดียวกันแล้วเครื่องคราฟเตอร์ค่ะก็ปรับเป็นนำเข้าเพื่อให้มีพลังงานมีพลังงานทั้ง3เครื่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ในการใส่สูตรคราฟค่ะเมื่อเราวางเป็นครั้งแรกใช่ไหมมันจะเป็นหน้าจอโล่งๆแบบนี้ค่ะให้เราวางดินธรรมดาค่ะแบบแนวทะแยงแล้วก็ต้องวางกราเวลแบบแนวทะแยงด้วยนี่ง่ายก็ได้แล้วจากดินธรรมดา2ก้อนค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นดินสกปรก4ก้อนแต่ทีนี้เมื่อมีไอเทมใช่ไหมถูกอัดบล็อกในนี้ค่ะเป็นคาร์บอนโตนอัดบล็อกและยังไม่เข้ามายังเครื่องคอร์สเลยเราจะต้องวางไอเทมคอนดูดค่ะเพื่อดูดไอเทมจากตรงนี้ปรับเป็นแอคทีเวทเสมอเข้ามายังเครื่องคอร์สนั่นเองค่ะทีนี้ก็วางเป็นคอมเพรสไดมอนด์แฮมเมอร์เนาะเข้าไปค่ะเพื่อที่จะเร่งสปีดในการเปลี่ยนเจ้าคาร์บอนโตนอัดบล็อกให้กลายเป็นกาเวลจากคาร์บอนโตนอัดบล็อกเปลี่ยนเป็นกาเวลแล้วทีนี้ค่ะเราก็มาปรับตรงนี้เลยก็ในตรงนี้ค่ะเห็นว่าที่ชิดกับเครื่องคอร์นี้ค่ะเราก็ปรับเป็นพูเพื่อบอกว่าให้ส่งไอเทมแบบว่าดูดไอเทมเข้ามายังเครื่องคราฟเตอร์นะจากนั้นด้านล่างของเครื่องคราฟเตอร์นี้ค่ะเราก็ปรับเป็นพุชก็คือดันไอเทมจากเครื่องคราฟเตอร์ค่ะให้ลงมาที่ Mechanical User หรือว่าตัวแทนเสมือนผู้เล่นนั่นเอง Mechanical User ใช่ไหมจะทำหน้าที่ในการวางค่ะตัวตรงกลางเอาเป็นตัวแรกสุดก่อนละกันตัวแรกสุดทำหน้าที่ในการวางใช่ไหมเรายังไม่ได้คอร์สเดิร์ทเพราะว่าเรายังไม่มีดินเริ่มต้นเราวางดินเริ่มต้นไปก่อนค่ะตอนนี้เราได้คอร์สเดิร์ทมาแล้วคอร์สเดิร์ทก็อยู่ในนี้ค่ะในการวางให้เราปรับเป็นวางบล็อก
แล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็ Random Slot ส่วนตัวตรงกลางนี้ค่ะทำหน้าที่ในการพรวนหน้าดินใช่ไหมก็ใส่ Diamond Hole ลงไปค่ะแล้วก็ปรับเป็นสล็อตด้านบนเท่านั้นแล้วก็ยูสไอเทม on box ถ้าคลิก2ครั้งค่ะก็จะกลายเป็นฟาร์มแลนด์ทีนี้ตัวทางซ้ายค่ะให้เราใส่เป็นโชเวลลงไปแล้วก็ปรับเป็นคลิกซ้ายนี่เดี๋ยวนะทำไมถึงเป็นดินธรรมดามันจะต้องเห็นบินดินสกปรกก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นดินธรรมดาสิอันนี้คือแบบเปลี่ยนมาเป็นดินธรรมดาได้แบบงงๆเลยค่ะดินสกปรกอ่ะต้องให้เห็นก่อนนะแบบนี้คือสับเร็วไปค่ะได้มาเป็นดินธรรมดาแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะเห็นช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนจากดินสกปรกกลายมาเป็นดินธรรมดาอันนี้เหมือนวางดินธรรมดาเลยนะเนี่ยทั้งที่วางเป็นคอร์ดเดิร์ทใช่มั้ยยูสไอเทมออนบ็อกซ์แล้วก็คลิกทั่วไปคือแบบอารมณ์ง่ายค่ะเหมือนกับว่าวางปุ๊บเนี่ยโดนเปลี่ยนมากลายเป็นดินธรรมดาปั๊บอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนี่ไงดินสกปรกค่ะหายไปสิ่งที่เราได้กลับมาคือในตัวเป็นดินธรรมดาโอ้ใจได้แต่มันก็เร็วไปนั่นแหละเราไม่เห็นตอนช่วงที่เขาเปลี่ยนจากดินสกปรกเป็นดินธรรมดาเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองอยากจะหยุดเครื่องสักแป๊บนึงก็ไม่เป็นไรค่ะวางไปจากตอนแรกวางนิดเดียวค่ะตอนนี้เห็นว่าเราได้ดินธรรมดามาเรื่อยๆแต่ได้เลยค่ะทีนี้เพื่อเพิ่มระบบการส่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมหยุดเครื่องก่อนได้ไหมอ่ะหยุดเครื่องก่อนค่ะให้กลายเป็นระบบหมุนเวียนเนาะสิ่งที่เราต้องมีค่ะเราต้องมีฮอปเปอร์หนึ่งตัวเอาฮอปเปอร์วางลงไปเลยได้ไหมได้ค่ะเราต้องวางฮอปเปอร์ลงไปเลยเพื่อทำหน้าที่ในการดูดดินธรรมดาค่ะเพื่อเข้าสู่ระบบวงจรหมุนเวียนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแล้วก็ใช้ไอเทมคนดูดค่ะดูดไอเทมจากฮอปเปอร์เพื่อเข้ามายังเครื่องคราฟเตอร์อีกทีหนึ่งนั่นเองแน่นอนว่าเราไม่ต้องการให้เขาผ่านแมคานิคอลยูเซอร์ใช่ไหมก็ปรับเป็นแบบดิสเอเบิลค่ะทีนี้ในการนำเข้านี่เรียบร้อยทีนี้ค่ะเนื่องจากมันมีดินจากจุดตรงนี้จุดเดียวแต่เราต้องการดินค่ะในการแบ่งเป็น2กองกองหนึ่งค่ะให้เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเพื่อปั๊มดินเพิ่มกับอีกกองหนึ่งก็คือการส่งดินไปร่อนใช่ไหมก็คือจะต้องมี2สายดังนั้นเราก็ต้องเดินสาย2สายค่ะมาเลยในอีกสายหนึ่งตรงนี้ค่ะเราจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวร่อนเพื่อให้ได้เป็นรับเบอร์ซีดเนาะก็ไม่ยากขั้นแรกสุดวางเป็นออโต้คอมเพรสเซอร์ค่ะเพราะว่าในการร่อนเนี้ยเราก็จะร่อนแบบอัดบล็อกเช่นเดียวกันก็คือร่อนดินทีละ9ก้อนด้านบนที่ร่อนนี้ก็ให้เราวางเป็นตัวร่อนมาเลยค่ะนี่แล้วก็ใส่ตะแกรงไม่มีตะแกรงกระเป๋าโดเรมอนของเราอันที่จริงอยากจะเรียกกระเป๋าของเรานี่ค่ะว่า iPad มากกว่านะคือ แบบมันเหมือนเป็น iPad มากกว่ากระเป๋าโดเรมอนเนาะโอเคตะแกรงร่อนวางลงไปค่ะแล้วก็เดินสายพลังงานมาเลยเพราะว่าต้องใช้พลังงานเนาะไม่ต้องเชื่อมต่อกับหลอดไฟเอาออกการเดินสายพลังงานต้องมี2ตัวตัว1ยังไปที่แอดบ็อกซ์ของเราค่ะแล้วก็ปรับเป็นนำเข้าตัว1วางมายังตัวร่อนของเราแล้วก็ปรับเป็นนำเข้าเช่นเดียวกันตอนนี้พลังงานมาเต็มที่แล้วจากนั้นวางไอเทมคอนดูดค่ะเพื่อดูดไอเทมจากเจ้าเครื่องคอมเพรสเซอร์เนี่ยหรือว่าดินที่ผ่านการอัดบล็อกแล้วเนาะเข้ายังที่ร้อนค่ะนำเข้าได้แล้วจากตัวร้อนนี้ค่ะเราก็จะต้องส่งไอเทมมาเก็บยังหลังใช่ไหมโอ้ไม่มีส่งไอเทมมาเก็บยังล่างโอเคเราจะใช้เป็นหลังเก็บไอเทมค่ะวางหลังลงไปเลยจากนั้นก็วางไอเทมคอนดูดค่ะปรับเป็นนำออก Activate เสมอแล้วก็ที่เชื่อมกับรังค่ะก็ปรับเป็นนำเข้าเช่นเดียวกันระบบใช้ได้แล้วนี่คือหน้าตาแบบนี้การตกแต่งใช้กระจกนิดหนึ่งดีกว่าก็วางกระจกด้านบนนี้เลยค่ะแน่นอนว่าห้ามวางปิดตรงนี้นะเ
พราะว่าถ้าวางปิดค่ะเจ้าโคที่อยู่ตรงนี้จะไม่สามารถที่จะพรวนหน้าดินได้นั่นเองโอเคเราก็วางได้แค่ตรงประมาณนี้นั่นแหละส่วนไอเทมที่อยู่ในนี้ค่ะเอาออกมาก่อนใช้ได้แล้วจากนั้นในการปรับตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะต้องปรับเป็นน้ำออกค่ะแล้วก็ปรับเป็นราวโรบินเอนเนเบิลค่ะมาเลยแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นแอคทีเวทเสมอถามว่าทำไมต้องปรับเป็นราวโรบินค่ะเพื่อที่จะให้เขาเกิดการสวิตช์ระหว่างกันนั่นเองก็คืออย่างเช่นไอเทมที่มาในฮอปเปอร์ค่ะเราก็จะแบบบังคับว่าให้ส่งครั้งแรกนะไปยังระบบหมุนเวียนจากนั้นส่งอีกครั้งค่ะมายังที่ร่อนจากนั้นก็ส่งอีกครั้งไปยังระบบหมุนเวียนจากนั้นก็ส่งอีกครั้งมายังที่ร่อนค่ะก็คือเป็นการแบบสลับกันไปกันมานั่นเองค่ะเพื่อแบ่งไอเทมเป็น2ทิศทางเนาะโอเคใช้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นนำเข้าเรียบร้อยค่ะมาเริ่มเลยวางดินลงไปน่าจะใช้ได้แน่นอนค่ะดูจากลักษณะแล้วแล้วก็ปรับเป็นคลิกขวาเพื่อวางง่ายๆค่ะถ้าคนผู้เล่นอย่างเราเนี่ยคลิกขวาเพื่อวางดินใช่ไหมนั้นเครื่องพวกนี้ค่ะก็จะต้องเป็นคลิกขวาเพื่อวางดินเช่นเดียวกันมาดูสิจากดินสกปรกค่ะเข้ามาในฮอปเปอร์นี่กลายเป็นดินธรรมดาใช้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจำไว้ค่ะก็คือเราก็จะต้องมีระบบเพิ่มเติมที่อัปเกรดในอนาคตเนาะเช่นออโต้คราฟค่ะในการคราฟพวกไดมอนด์โฮเข้ามาในนี้นั่นเองโอเคเปลี่ยนก่อนให้กลายเป็นสภาพดีก่อนเนาะแล้วก็การคราฟโชเวลค่ะแบบอัตโนมัติเพื่อเข้ามานั่นเองทีนี้วงจรนี้ค่ะก็จะเป็นวงจรที่สามารถเดินเครื่องได้เองแบบ 100% แต่ถ้าถึงจุดนั้นค่ะเราก็ต้องทำฟาร์มต้นไม้เพื่อให้มีแบบไม้ส่งเข้ามายังในระบบนี้เนาะแล้วก็ต้องทำแบบที่ปั๊มออกซิเดียนเพื่อส่งออกซิเดียนค่ะเข้ามายังระบบคราฟเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ค่ะแค่นี้เราก็เห็นละจ้าดินสกปรกถูกเปลี่ยนค่ะเป็นดินธรรมดาจำนวนหนึ่งต้องมาอย่างที่ร่อนเอ๊ะทำไมไม่มาล่ะอ๋อตรงนี้ต้องปรับเป็นนำเข้าค่ะในส่วนที่ส่งมาอย่างที่ร่อนเนี่ยต้องเป็นนำเข้าเนาะแล้วก็แอคทีเวทเสมอเช่นเดียวกันทีนี้ดินก็จะถูกส่งมาแล้ว ลืมปรับท่อค่ะเมื่อครบ9รออีกแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะต้องสวิตช์ไปมาระหว่างกันกาวปุ๊บก็จะถูกอัดเป็นดินอัดบล็อกแล้วก็มาร่อนนั่นเองนี่คือร่อนไปแล้วค่ะเรามองไม่ทันก็คือเขากำลังร่อนอยู่สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือของที่ได้จากการร่อนดินแน่นอนค่ะว่าก็มีหลายอย่างมากๆเลยก็อยู่ไหนๆมีง่ายก็อย่างเช่นสมอลสโตนค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอยู่ละแต่ก็คือสิ่งที่เราจะได้ก็คือพวกซีดต่างๆค่ะแน่นอนสิ่งที่เราชอบที่สุดที่เราอยากได้ที่สุดก็คือรับเบอร์ซีดนั่นเองก็เป็นต้นยางค่ะที่ในอนาคตเราจะเอาไปทำแบบเป็นฟาร์มน้ำยางเนาะโอเคค่ะตอนนี้ระบบการปั๊มดินแบบหมุนเวียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคือในมดแผ่นนี้ค่ะการวางน้ำ2ถังลงที่พื้นเนาะในพื้นที่2คูณ2ค่ะไม่สามารถเปลี่ยนน้ำค่ะให้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้นั่นเองดังนั้นค่ะเราจะต้องมีไอเทมที่ชื่อว่าบ่อน้ำเพื่อที่จะทำให้น้ำ2ถังค่ะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้โอเคก็มาคราฟเลยค่ะอย่างแรกต้องการ Reinforced Obsidian ทำไมมีแค่2มีแค่2 Reinforced Obsidian ไม่เพียงพอค่ะเราต้องการอย่างน้อย6 Reinforced เพื่อทำเป็นบ่อน้ำ3บ่อนี่ไง Dark Steel อยู่นี่นั่นเองคราฟเลยค่ะ Reinforced Obsidian หึไม่ได้ขาด Dark Steel ขาดอะไรเอ่ยอ๋อขาด Dark Steelขาดดาร์กไอรอนวะแหมก็นึกว่าขาดอะไรก็มาทีนี้ก็คราฟค่ะเป็น Reinforced Obsidian เนี่ยแหละต้องการแค่6ได้มา6แล้วแล้วก็อะไรเอ่ย Box of Iron น่าจะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นก็คราฟมาหน่อยละกันจำนวนหนึ่งเผื่อไว้จากนั้นก็คราฟเป็นบ่อน้ำได้บ่อน้ำมา2บ่อแล้วก็บ่อน้ำ3บ่อค่ะได้มาแล้วมาเริ่มสร้างระบบปั๊มเคลอัตโนมัติกันเลยค่ะอย่างแรกสุดสิ่งที่เราต้องมีค่ะก็คือบาร์เรลนั่นเองแน่นอนจะเป็นบาร์เรลที่ทำจากหินบาร์เรลที่ทำจากไม้หรือว่าบาร์เรลที่ทำจากกระจกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้แต่ทีนี้ค่ะเราเลือกบาร์เรลที่ทำจากกระจกเนาะเพื่อความสวยงามนั่นเองวางไปเลยค่ะเอาสักกี่ตัวก่อนดีเอ่ย1 2 3 4 5 6 78 9 10 11เอาสัก10ตัวค่ะในเริ่มต้นแล้วกันเนาะปรับเป็นนำเข้าทั้งหมด
เพื่อนำเข้าของเหลวค่ะเข้ามายังในนี้นั่นเองโอเคบ่อน้ำ3 บ่อที่เราจะต้องใช้ใช่ไหมก็มาเลยค่ะไอเทมบ่อน้ำของเราบ่อน้ำบ่อที่1บ่อน้ำบ่อที่2บ่อน้ำบ่อที่3ค่ะแล้วก็เติมน้ำ2ถังลงไปเนาะเติมน้ำถังที่1นั้นเติมน้ำถังที่2โอเคสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางใช่ไหมตรงกลางนี้ค่ะก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ถ้าเราปรับเป็นนำออกแล้วก็แอคทีเวทเสมอค่ะนี่น้ำก็จะถูกดูดออกไปแต่ทีนี้ค่ะเราไปทดสอบมาแล้วถ้าเราใช้เป็นพื้นที่แบบ2คูณ2ค่ะน้ำที่ถูกประมวลผลมาตรงกลางเนี่ยมันก็จะถูกแบบประมวลผลมาได้เร็วกว่านั่นเองใช้ไม่ได้เหรอโอเคเพราะว่าจากข้อมูลใน Minecraft Wiki เขาก็ต้องบอกว่าวางแบบ2คูณ2เนาะที่มาถึงจะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่นี้เราลอง3เพราะว่าเราไปลองมาแล้วมันได้โอเคนี่วางเป็น4เห็นชัดค่ะว่าใช้ได้เนาะก็คือยึดตามหมวดสร้างสรรค์ไม่ได้ยึดตามนี้ที่แทนป๊อปน้ำจนเต็มถังเรียบร้อยค่ะดังนั้นก็แก้ไขใหม่แล้วกันค่ะว่าจะต้องแบบวางแบบ Minecraft พื้นฐานปกติค่ะก็คือ2คูณ2นั่นเองเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำ Infinity เนาะตอนนี้ค่ะก็มีน้ำเต็มถังแล้วใช้ได้แล้วเราจะเอาดัดมาจากไหนล่ะสำคัญเลยค่ะในการได้มาซึ่งดัดค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือ Cobblestone Generator จาก Cobblestone ค่ะเปลี่ยนเป็นกาเวลจากกาเวลเปลี่ยนเป็นแซนแล้วก็จากแซนค่ะเปลี่ยนเป็นดัตนั่นเองเราก็ต้องมีคอบเบิลสโตนเจเนเรเตอร์เนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะวางคอบเบิลสโตนเจเนเรเตอร์ตรงนี้ละกันจากคอบเบิลสโตนเจเนเรเตอร์ค่ะผลิตคอบเบิลสโตนเนาะอัดคอบเบิลสโตนค่ะเป็นคอบเบิลสโตนแบบอัดบล็อกจากคอบเบิลสโตนอัดบล็อกนี้ก็ผ่านเข้าเครื่องคราฟค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นกาเวลแต่ทีนี้พอมันผ่านเครื่องคอร์สเนาะเมื่อกี้เราพูดว่าเป็นเครื่องคราฟใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เครื่องคราฟค่ะผ่านเครื่องค้อนเมื่อผ่านเครื่องค้อนจากคอบสโตนเปลี่ยนเป็นกาเวลก็เอากาเวลที่เราได้ค่ะมาอัดเป็นกาเวลอัดบล็อกจากกาเวลอัดบล็อกก็ผ่านเครื่องค้อนอีกทีหนึ่งค่ะให้กลายเป็นแซนจากแซนที่เราได้ก็เอามาอัดบล็อกค่ะให้กลายเป็นแซนอัดบล็อกจากนั้นก็เอาแซนมาร่อนค่ะเราก็จะได้เป็นดัตนั่นเองก็คือทุกครั้งค่ะที่เครื่องพวกนี้ผ่านเครื่องค้อนเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะก็คือเขาจะกลายเป็นแค่แซนแบบเป็นก้อนจะกลายเป็นแค่กราเวลแบบเป็นก้อนเองดังนั้นเราก็ต้องอัดบล็อกอีกรอบหนึ่งนั่นเองค่ะจะเอาให้ออกตรงไหนล่ะออกมาตั้งตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ทีนี้เนื่องจากเพลน่าจะผลิตได้ทีละจำนวนเยอะๆเลยใช่ไหมเรามีควอนตัมไหมนี่ง่ายเรามีเจ้าควอนตัมสโตรเรจยูนิตค่ะที่สามารถจุของได้แบบเป็นพันล้านก็วางกล่องมาตรงนี้แล้วกันตัวที่เชื่อมต่อกับควอนตัมค่ะก็เป็นนำเข้าเนาะเพื่อนำเข้าเคลย์ค่ะเข้าสู่ควอนตัมแล้วก็จุดที่เชื่อมต่อกับบาร์เรลนี่ค่ะก็เป็นนำออกเสมอทีนี้ค่ะเคลย์ก็จะถูกดูดออกมาเพื่อเข้าสู่กล่องเก็บของในระบบควอนตัมค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะได้เคลย์อย่างอินฟินิตี้นั่นเองโอเคไหนเอ่ยนี่ได้เคลมมาแล้วค่ะ25เมื่อน้ำเต็มถังเมื่อไรค่ะก็จะมีดัตเนาะถูกส่งเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเคลค่ะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สมมติถ้าเราไม่ได้ต้องการเคลที่เป็นก้อนแบบนี้ล่ะเราต้องการเคลที่เป็นก้อนเคลแบบกลมๆนี่ค่ะจะต้องทำยังไงเอ่ยไม่ยากค่ะเพียงแค่เรามี mechanical user ค่ะแล้วก็มี auto baker เนาะแล้วก็มีกลองแล้วก็มี hopper แค่นี้ค่ะก็เพียงพอแล้วอย่างแรกสุดก็วาง mechanical user ค่ะห่างมาสัก1บล็อกแต่ที่จริงไม่ต้องห่างก็ได้ค่ะเชื่อมต่อสายทางด้านบนนี้มาก็ได้เช่นเดียวกันอุ๊ยเชื่อมต่อด้านบนดีกว่าเพราะดูจากลักษณะแล้วมันตันตรงนี้เนาะและจากนั้นอีกด้านหนึ่งค่ะก็วางเป็น auto breaker ค่ะแน่นอนค่ะว่าถึงแม้ mechanical user เนาะจะขึ้นข้างล่างค่ะว่าจะต้องใช้ grid power แต่ที่จริงค่ะมันสามารถทำงานได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้ grid powerแล้วก็ไม่ต้องใช้พลังงาน RF ค่ะเช่นเดียวกันออโต้เบเกอร์ค่ะก็สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานเช่นเดียวกันนั่นเองจากไอเทมในกล่องเก็บของระบบควอนตัมค่ะก็นำออกเนาะแต่ตรงนี้ค่ะหยุดการทำงานไว้ก่อนเพราะยังไม่ต้องการส่งมาแล้วก็ปรับเป็นนำเข้าค่ะใช้ได้เนาะในแง่ที่ได้ไอเทมนี้มาแล้วก็วางกล่องนี้แล้วกันค่ะ
ชื่อมต่อระหว่างออโต้เบรกเกอร์กับกล่องโอ้อย่าไปเชื่อมสายอื่นสิตัวเองนั่นแหละนำออกเสมอนำเข้าเท่านั้นนี่ค่ะทีนี้ไอเทมก็จะถูกส่งมาไว้ในช่องเก็บของเรียบร้อยแล้วแน่นอนถ้าต้องการเก็บก้อนเคลย์เยอะๆค่ะจะใช้ระบบควอนตัมแน่นอนใช้ได้เช่นเดียวกันโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะมาเดินเครื่องเลยส่งไอเทมเข้ามาใน Mechanical User ถูกเปลี่ยนค่ะให้กลายเป็นก้อนเคลย์ตอนนี้ค่ะก็ได้ก้อนเคลย์แบบอัตโนมัติมาแล้วใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะทั้งบล็อกทั้งก้อนเลยเนาะในการผลิตออฟซิเดียนค่ะก็ไม่ยากเลยเนาะจากครูซิเบิลค่ะที่ใช้ในการหลอมหินให้กลายเป็นลาวาค่ะก็ถูกดูดลาวาออกจากเจ้าถังครูซิเบิลนี้มาใส่ไว้ในบาร์เรลค่ะแน่นอนว่าเป็นบาร์เรลอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่บาร์เรลไม้เพราะว่าถ้าเราใช้เจ้าบาร์เรลนี้ค่ะเป็นบาร์เรลไม้แบบนี้เนาะมันจะไหม้นั่นเองก็คือลาวาค่ะเป็นของที่ร้อนเป็นของที่สามารถที่จะไหม้ลามได้ถ้าใช้บาร์เรลไม้ค่ะถังไม้ก็จะถูกลาวาเผานั่นเองดังนั้นค่ะก็แนะนำเป็นพวกบาร์เรลหินเนาะก็เป็นอะไรที่คราฟได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะโอเคในการทำออฟซิเดียนไม่ยากเลยค่ะก็หาบล็อกอะไรก็ได้ค่ะวางกั้นตรงนี้ไปเลยนี่วางกั้นมาเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยวางกั้นเช่นเดียวกันปิดทั้งหัวท้ายให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็วางน้ำค่ะนี่ไงเมื่อเราวางน้ำค่ะบนถังบาร์เรลใช่ไหมแล้วมีลาวาค่ะเต็มบาร์เรลเมื่อไหร่ลาวาค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนแบบอัตโนมัติได้น้ำไหลได้สูงสุดคือ8ช่องดูสิลองขยับมาก่อนโอเคมาจนสุดนี้ได้ไหมได้ค่ะนี่ไงว่าเปลี่ยนเป็นออฟซิเดียนได้ได้เลยค่ะเนี่ยเพียงแค่วางน้ำแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วที่เหลือก็เพียงแค่รอลาวาค่ะเข้ามาในถังบาร์เรลแค่นั้นเองทีนี้ค่ะเราก็จะได้ออฟซิเดียนมาแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราแบบมีลาวาจนเต็มถังเนาะแล้วเราใส่เป็นเรดสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเนเธอร์แรกนั่นเองก็เอาง่ายๆค่ะว่าบาร์เรลเนี้ยสามารถที่จะทำได้หลายอย่างเนาะโอเคถ้าดูเป็นบาร์เรลค่ะแบบนี้ถ้ามีลาวาจนเต็มถังแล้วเราใส่เป็นเรดสโตนค่ะเราก็จะได้เป็นเนเธอร์แรกหรือถ้ามีน้ำยาแม่มดจนเต็มถังเนี่ยถ้าเราใส่แซนลงไปเราก็จะได้เป็นโซแซนเนาะถ้าเราใส่เป็นโกลเด้นแอปเปิลค่ะในน้ำยาแม่มดก็จะได้เป็นคอรัสฟรุตหรือถ้าเราใส่โกลสโตนลงไปในลาวาค่ะก็จะได้เป็นเอ็นสโตนถ้าเราใส่ดัตลงในน้ำก็จะได้เป็นเคลย์นั่นเองเรามีที่ปั๊มดินอัตโนมัติและเรามีที่ปั๊มเคลย์และเรามีที่ปั๊มออฟซิเดียนแล้วค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ